เสรีพิสุทธิ์แถลงลาออกส.ส.ปัดน้อยใจอดรัฐมนตรีแซะตั้งรัฐมนตรีติดคุกหน้าตาบ้องแบ๊วเสรีพิสุทธิ์แถลงลาออกส.ส.ปัดน้อยใจอดรัฐมนตรีแซะตั้งรัฐมนตรีติดคุกหน้าตาบ้องแบ๊วสัตว์ก้าวไกลเล่นการเมืองถ้ายกมือให้เพื่อไทยก็จบไปแล้วหลังจากมีกระแสข่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยยื่นลาออกจากการเป็นส.ส.โดยให้มีผลในวันที่1กันยายนลำดับถัดไปของบัญชีรายชื่อคือนายมังกรยนต์ตระกูลผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ2และเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยสำหรับความคืบหน้าวันที่30สิงหาคม66ที่พรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แถลงถึงการประกาศลาออกจากตำแหน่งส.ส.ว่าตนเสียสละมามากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาหนึ่งเสียงขณะที่ผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยมีความสามารถอีกหลายคนและจบดีๆแต่คนได้รับเลือกครั้งนี้กลับเป็นคนที่เมาแล้วขับรถชนคนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงและมีประวัติจำคุกมาก่อนทำให้ตนที่ไม่ได้ศรัทธากับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะเข้าไปนั่งดูในสภาทำไมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าตนทำหน้าที่ในสภามา4 ปียืนยันไม่เคยไปขอตำแหน่งใครไม่เคยยึดติดเมื่อมาเป็นส.ส.สมัยที่2จึงอยากเสียสละให้คนในพรรคได้ทำงานบ้างโดยทำหนังสือลาออกตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยตอนพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำตนก็ทำเต็มที่ตอนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตนก็ทำเต็มที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวยืนยันว่าผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้นำที่มีจิตใจเสียสละไม่หวังอะไรทั้งสิ้นเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นก็ได้และตนก็มีจุดยืนตรงนี้แล้วก่อนจะย้ำว่าการลาออกจากส.ส.ครั้งนี้ไม่ได้น้อยใจการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงหน้าตาคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าตนกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรู้จักกันมากว่า55ปีก็ต้องช่วยเขาแต่พอช่วยก็โดนพรรคก้าวไกลบีบไม่ร่วมด้วยก็ต้องไปกับสองลุงเมื่อหันไปเทียบกับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีแย่งกันเหมือนหมาแย่งชามข้าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากถามว่าพวกนี้ไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงไม่อายข้าราชการบ้างหรือยืนยันส่วนตัวไม่ได้ผิดหวังแต่ตั้งรัฐมนตรีใครบ้างทั้งคนที่เคยติดคุกไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์และหน้าตาบ้องแบ๊วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าพรรคก้าวไกลก็เอาแต่เล่นการเมืองเมื่อตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยหากตนเป็นพรรคก้าวไกลก็ต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนจึงไม่มีเหตุจะไม่ยกมือให้เขาถ้าลงก็จะจัดรัฐบาลง่ายพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ไปหาพรรคสองลุงก็มัวแต่เป็นเล่นการเมืองต้องการเอาชนะกันกลางไทม์ไลน์รัฐบาลเศรษฐา1ทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อวันที่1กันยายนก่อนเดินสายพบประชาชนกลางไทม์ไลน์รัฐบาลเศรษฐา1ทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อวันที่1กันยายนนี้เตรียมร่วมประชุม UNGA ที่นิวยอร์กกลางเดือนกันยายนก่อนเดินสายพบประชาชนมีธรรมนัสร่วมด้วยวันที่30สิงหาคม2566รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยไทม์ไลน์ของรัฐบาลเศรษฐา1ว่าหลังการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีเสร็จสิ้นในวันที่1กันยายนนี้คาดว่าจะมีการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเบื้องต้นเตรียมการที่จะแถลงนโยบายรัฐสภาในวันศุกร์ที่วันที่8กันยายน
ขณะนี้อยู่ระหว่างที่คณะทำงานฝ่ายนโยบายของพรรคเพื่อไทยรวบรวมและนำนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาจัดทำเพื่อสรุปคาดว่าในวันอังคารวันที่12กันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1นัดแรกนอกจากนี้มีรายงานว่าในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้นายเศรษฐาได้หารือกับคณะทำงานเพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยคาดว่าจะเดินทางในวันที่19กันยายนนอกจากการวางไทม์ไลน์ในด้านการบริหารแล้วคณะทำงานของนายเศรษฐายังได้วางยุทธการลงพื้นที่ต่างๆเพื่อพบปะพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยวันที่31สิงหาคมนี้เวลา12นาฬิกานายเศรษฐาพร้อมด้วยนายปานปรีพหิทธานุกรคณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไปยังตลาดเมืองไทยพัทระเพื่อพบปะประชาชนและผู้ประกอบการค้าร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเมืองไทยพัทระเพื่อพูดคุยประเด็นค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าก๊าซหุงต้มส่วนวันศุกร์ที่วันที่1กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อพบปะผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ที่ท่าเทียบเรือวัดปากสมุทรเพื่อพูดคุยประเด็นผลกระทบจากประกาศของ IUU การทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนอกจากนายเศรษฐานายแพทย์พรหมมินทร์และนายปานปรีพหิทธานุกรแล้วมีรายงานว่ารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณนายปลอดประสบสุรัสวดีและนางนลินีทวีสินจะร่วมคณะเดินทางด้วยขณะที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเตรียมรถตู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำนวน9คันเพื่อนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรวมทั้งซักซ้อมเจ้าหน้าที่และเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรีที่บริเวณตึกสันติไมตรีวันนี้วันสุดท้ายบิ๊กตู่ยึดมารยาทการเมืองเปิดทางทีมงานรัฐบาลใหม่เข้าเตรียมสถานที่บิ๊กตู่ยึดมารยาททางการเมืองเข้าทำเนียบวันนี้วันสุดท้ายเปิดทางทีมงานรัฐบาลใหม่เข้าเตรียมสถานที่แต่ยังคงรักษาการอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณวันที่31สิงหาคม66นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงรักษาการอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยมารยาททางการเมืองนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์อยากให้เวลาคณะทำงานของรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลได้อย่างเต็มที่จึงจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบวันนี้เป็นวันสุดท้ายนายกยังคงมีภารกิจในเรื่องการพิจารณาลงนามเอกสารซึ่งทำได้ตามปกติโดยจะไม่ขัดต่อมาตรา169ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนางสาวรัชดากล่าวนางสาวรัชดากล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านให้ประเทศชาติก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อความสงบสุขและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจากนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมือง